คุณรู้กันหรือไม่ว่าใน Resident Evil 5 ที่มีมุมกล้องแบบ Third Person ความจริงแล้วเกมนี้สามารถทำมุมกล้องแบบ Fixed Camera ได้เหมือนกับบน PS1 ได้ด้วยนะวิธีทำก็แสนง่ายเพียงแค่คุณเข้าไปเล่นใน DLC Lost In Nightmare พอเข้าสู่เกมเพลย์คุณก็หันไปสำรวจที่ประตูทางออกเป็นจำนวน4ครั้งโดยที่ครั้งที่4การสำรวจจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อะไรเอ่ยก็ให้เราสำรวจซะแค่นี้เกมก็จะกลายเป็นมุมกล้องแบบฟิกคาเมล่าไปเรียบร้อยแต่ผมก็แนะนำว่าอย่าหาทำเลยดีกว่าเพราะมุมกล้องแบบนี้ก็ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับกับวิธีการเล่นแบบในยุคปัจจุบันเพราะมันทั้งเล็งยากและก็ดูแปลกๆไปหมดเลยโดยเฉพาะการเล็งเป้าแบบที่เป็นเลเซอร์และที่สำคัญโหมดนี้ไม่มีออโต้เอ็มให้นะครับจะต้องเล็งเองถ้าเกิดเล่นด้วยเมาส์พอไหวแต่ถ้าเกิดเล่นด้วยจอยผมว่าอย่าเลยมันก็เลยเหมาะกับการเอาไปทำชาเลนจ์ไม่ก็เล่นขำๆให้หายคิดถึงภาคเก่าๆซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดคิดถึงอ่ะผมแนะนำว่าให้ไปเล่นภาค1 รีเมคเอาแทนก็ได้